สวัสดีครับผมมาเล่นคอนโดหมากับทุน1,500นะครับก็ช่วงนี้จะฮิตเกมนี้นะครับอยู่ที่ดาฟานะครับชื่อเกม Dog Street นะครับให้หาไม่เจอกดค้นหาครับแนะนำแล้วพิมพ์คำว่า Dog นะเดี๋ยวผมจะเล่นด้วยทุน300เอ้ยไม่ทุน300ดิด้วยบัดเจ็ต300ก่อนนะครับสำหรับรอบแรกนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอันนี้นะครับคือในบรรดาคอนโดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด30ช่องใช่ไหมวะ1 2 3 4 5อ๋อ25ช่องดิเฮีย25ช่องนะครับทีนี้เนี่ยอย่างว่าครับคือถ้าเราเลือกเยอะโอกาสที่เราจะพลาดก็เยอะแต่ถ้าเราได้ขึ้นมาทีหนึ่งมันคุ้มนะผมเลือกไป16ช่องนะครับเป็นช่องที่ความยากนะครับพูดงี้ดีกว่าความยากระดับ16นะครับก็คือจะมีหญิงชราเนี่ย16ช่องแต่ผมมองว่าถ้าเราเปิดได้ช่องเดียวแบบเมื่อกี้เราจะได้792บาทซึ่งมองว่ามันคุ้มนะ300ก็ได้792ก็คือ432บาทกำไรสุทธินะครับบางรอบอาจจะเจอหญิงชราบ้างแต่ถ้ามีทุนแบบประมาณ 1,500 ผมว่าเอาอยู่เนี่ยครับเจอละเราอาจจะเลือกช่องเดียวหรือ2ช่องนะแต่2ช่องผมมองว่าเสี่ยงไปนะครับกดช่องหมาถ้าเรากดช่องหญิงชราคือจบนะแต่ถ้าเราเจอช่องหมาเนี่ยก็คือเปิดได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมเลือกที่จะเปิดแค่ช่องเดียวนะครับสำหรับเมื่อกี้นี้นะตอนนี้11เราอาจจะเปิด2หรือ3ได้นะครับผมเพราะว่าความเสี่ยงไม่เยอะนะเนี่ย300ได้939เปิดแค่2ช่องนะครับให้เจอหมายแค่2ช่องนะมันจะมีหญิงชราทั้งหมด11ช่องนะครับเพราะเราตั้งไว้นะอันนี้มันแล้วแต่เราตั้งนะครับนี่ไงผมได้939บาทตอนนี้2,295บาทนะครับตั้งที่ตั้งในใจคือ3,000เราเลิกนะครับโดนไปนะครับเมื่อกี้นี้นะตอนนี้มีทุนเยอะขึ้นก็เล่นได้ยาวขึ้นครับแต่ว่าตอนนี้ผมเลือกที่จะเป็นหญิงชรา11ช่องนะครับแล้วก็จะมีก็ลบ25ไปอ่ะก็อีกประมาณ14ช่องที่เหลือจะเป็นหมานะครับผมนี่ไงครับรอบนี้ได้ 1,800 เลยเห็นป่ะเปิดเจอ3ช่องนะครับโอเคครับตอนนี้ถึงเป้านะ3,195บาทนะครับจากทุน1,500เลือกเลยนะ